พลยังกังวลเรื่องฝันเห็นคุณมุกดาอยู่หรอคะไม่เคยฝันแบบนี้บอกตรงผมก็กลัวเหมือนกันพิมพ์เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าตอนที่พิมพ์เจอเนี่ยพิมพ์ก็กลัวมากเหมือนกันแต่คุณอย่ากังวลไปเลยนะคะเพราะยังไงมันก็แค่ฝันแล้วอีกอย่างเราก็ทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณคุณมุกดาไปแล้วสมมตินะสมมติว่าวิญญาณของคุณมุกดาเนี่ยมันจะไม่ไปไหนคุณจะจัดการกับมันยังไงจะเล่นงานมันยังไงคือเราไม่ได้อยากจะทำร้ายวิญญาณคุณมุกดาเลยนะคะเพราะถ้าเราจะทำเนี่ยเราคิดว่าแค่พลังของแหวนแก้วไพลินก็สามารถที่จะจัดการวิญญาณคุณมุกดาได้แล้วล่ะค่ะแหวนแก้วไพลินมีพลังเหรอครับมีพลังที่มันทำร้ายคุณมุกดาได้เหรอครับค่ะแหวนวงนั้นเคยช่วยชีวิตยายพลอยมาแล้วนะคะแล้วตอนนั้นคุณมุกดาก็บาดเจ็บมากด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกเราไม่ได้อยากจะทำร้ายวิญญาณคุณมุกดาเลยไม่งั้นเราก็คงไม่พยายามหาวิธีที่จะปลดปล่อยวิญญาณคุณมุกดาหรอกค่ะแต่ก็ยังโชคดีที่เรามาเจอแม่ชีก่อนแก้วโดยบังเอิญไอ้แหวนแก้วไพลินคนนี้มันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ยายพลอยค่ะยายพลอยก็ใส่ติดมือไว้จริงๆแล้วเนี่ยแหวนวงนี้เป็นของคุณไพลินคุณแม่ก็เลยให้ยายพลอยไว้ฉันจะไว้ชีวิตแกแต่แกต้องกลายเป็นทาสรับใช้ของฉันไม่ว่าฉันจะสั่งให้แกทำอะไรแกก็ต้องทำทุกอย่างแหวนแก้วไพลินมีพลังเหรอครับมีพลังที่มันทำร้ายคุณมุกดาได้เหรอค่ะแหวนวงนั้นเคยช่วยชีวิตยายพลอยมาแล้วนะคะแล้วตอนนั้นคุณมุกดาก็บาดเจ็บมากด้วยค่ะคุณต้องไปเอาแหวนแก้วไพลินมาให้ได้ก่อนที่มึงจะฝึกสุดยอดวิชาคาถาสายดำได้สำเร็จมึงไม่ยอมเป็นทาสมึงไปตลอดชีวิตหรอกมึงต้องมาเป็นทาสกูแทนผีนรกThank you.
ได้ไปผุดไปเกิดอย่างที่แกคิดแกทำให้ฉันทุกข์ทรมานเป็นร้อยปีจนถึงตอนนี้แกก็ยังไม่เลิกจองเวรฉันอีไพลินแกสมควรตายพลอยพลอยเป็นอะไรหรือเปล่าลูกพลอยฝันไปเหรอคะแม่ฝันอะไรถึงได้ทั้งร้องทั้งดิ้นแบบนี้พลอยฝันถึงคุณมุกดาค่ะพลอยฝันแบบนี้มา2ครั้งแล้วนะคะแม่แล้วทุกครั้งเธอก็ยังดูเครียดแค้นพลอยเหมือนเดิมพลอยไม่สบายใจเลยค่ะถ้าพลอยไม่สบายใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปใส่บาตรกันดีไหมลูกก็ดีเหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นคืนนี้ให้แม่นอนเป็นเพื่อนดีไหมจริงเหรอคะจริงสิจ๊ะเราไม่ได้นอนด้วยกันมานานแล้วนะพลอยจำได้ไหมจ๊ะตอนที่พลอยยังเด็กเนี่ยพลอยไม่ยอมนอนเลยถ้าแม่ไม่เล่านิทานให้ฟังฟังได้สิคะเราทุกครั้งก่อนเล่าแม่ก็จะให้พลอยสัญญาว่าถ้าแม่เล่าจบแล้วพลอยต้องนอนห้ามงอแงถ้าอย่างนั้นคืนนี้ให้แม่เล่านิทานให้ฟังอีกไหมไม่ต้องหรอกค่ะแค่แม่อยู่ข้างๆพลอยแล้วก็นอนกอดพลอยอ่ะพลอยหลับสนิทแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนอนได้หรือยังนอนหลับดูละครมณีพยาบาทได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้ว